คุณพระบาทแชร์ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือแกพยายามใช้ตัวเองอะค่ะเป็นเซลฟ์อะเพื่อที่จะเรียนรู้ไปจนถึงนิพพานาหรือว่านอนเซลฟ์หรือวันเนสเมื่อเช้าเนี่ยคุณพระบาทก็ชี้ตู้กับข้าวสองใบเนี่ยเซลฟ์เขาพยายามจะเรียนรู้จากเซลฟ์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 เพื่อมาข้ามมาเป็นไอ้ตู้ที่เป็นนิพพานาหรือนอนเซลฟ์มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นคนละตู้เขาก็เลยคิดใหม่พิจารณาใหม่จากนิพพานาที่มันเป็นนอนเซลฟ์เป็นวันเนสลงมาแล้วก็คือเป็นเพรสเซนต์โมเมนต์เขาบอกว่าความเข้าใจของเขาก็คือเพรสเซนต์โมเมนต์ก็คือนิพพานาคือวันเนสมันก็คือแค่นั้นแล้วสิ่งที่เขาชอบมากตรงที่เขาพูดก็คือว่ามันเหมือนกับว่าเราอะมีดินสำหรับปลูกสมมติว่าเป็นต้นนิพพานเตรียมดินเรียบร้อยแล้วเราก็มีหน้าที่เอาเม็ดลงไปปลูกแต่หน้าที่ที่จะทำให้เม็ดเนี้ยเป็นต้นไม้คือพระอาทิตย์กับอากาศซึ่งคือเพียวไม้ไม่ใช่เรามีหน้าที่แค่เอาเม็ดลงไปในดินแล้วเม็ดเนี้ยก็คือ present moment ทุก present moment present moment present moment นอกนั้นมันเป็นหน้าที่ของพระอาทิตย์ Is it right? Good morning, Venerable Sir. And thank you, Doctor. Actually, we wereค่ะก็ต้องกราบขอโอกาสหลวงตาแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะพอดีเมื่อเช้าได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอองค์ค่ะ We were discussing about present moment we sharing with doctor and also the most respectable two there is two ladies and we discuss about the present moment เมื่อเช้าก็ได้มีโอกาสได้สนทนากันเกี่ยวกับเรื่องปัจจุบันธรรมกับคุณหมอโอแล้วก็กับท่านนันแล้วก็กับแอมค่ะActually, we shared each other. Therefore, I also learned a lot from them. ซึ่งการที่ได้พูดคุยกันนี้ไม่ใช่ว่าคุณพระบาทจะพูดอย่างเดียวแต่ว่าได้เรียนรู้จากแต่ละท่านที่สนทนากับคุณพระบาทด้วยค่ะ I just explained how I tried to understand the present moment initially. ค่ะคุณพระบาทก็เลยอธิบายวิธีการของการที่คุณพระบาทเองใช้ในการเข้าใจความเป็นปัจจุบันขณะตั้งแต่เริ่มศึกษานะคะสัทธาAnd faith in Buddha, Dhamma, Sangha, and Venerable Sir is very important, and I referred that as the fertile ground. คุณพระบาทก็เลยพูดถึงว่าศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ศรัทธาในองค์หลวงตาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันเหมือนเป็นพื้นหรือว่าเป็นดินเลยค่ะความสำคัญของมันเปรียบเหมือนเป็นดิน Now we need to plant a seed.ซึ่งเราเองเนี่ยจำเป็นจะต้องปลูกเมล็ดพันธุ์ขึ้นมาค่ะ I referred the seed as the present moment ค่ะซึ่งเมล็ดพันธุ์นั้นเองก็คือปัจจุบันธรรมหรือปัจจุบันขณะ When the seed exposed to sun it makes a tree ซึ่งเมื่อเมล็ดพืชเนี่ยได้เปิดรับแสงอาทิตย์ขึ้นมาเนี่ยก็จะเติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ค่ะ When there are clouds in the sky and thenThe growing, the plant becomes slow. But when ใดก็ตามที่มีเมฆมาบังแสงอาทิตย์การเติบโตของเมล็ดพันธุ์เนี้ยก็จะช้าลงค่ะ After plant the seed, if we water unnecessarily, then the seed not become a plant. ส่วนการเติบโตของเมล็ดพันธุ์นี้ถ้าเราลดน้ำมากเกินไปเมล็ดพันธุ์ก็ไม่สามารถเติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ได้ค่ะIf we try to clean the soil every day, then there is no time the seed to become a plant. และเช่นเดียวกันถ้าอยู่ดีเราพยายามพรวนดินรอบๆไอ้ตัวเมล็ดพันธุ์นี้ตลอดเวลาก็เช่นเดียวกันทำให้เมล็ดพันธุ์ไม่สามารถเติบโตเป็นต้นไม้ได้ค่ะ
if we clean the soil and see whether the seed turned to a plant, then that is also you won't see a tree.แล้วหรือว่าเราพยายามจะทำความสะอาดดินแล้วก็ดูว่าเอ๊ะเมล็ดพันธุ์นี้มันหักหรือเปล่ามันล้มหรือเปล่าแล้วเราพยายามจะตั้งขึ้นมามันก็ทำให้เมล็ดพันธุ์ไม่สามารถเติบโตเป็นต้นไม้ได้ค่ะ I referred cleaning and overwatering and cleaning the soil and see the seed as clouds ซึ่งพฤติกรรมของการที่พยายามจะกำจัดพยายามจะพรวนดินพยายามจะทำความสะอาดดินพยายามจะตั้งเมล็ดพันธุ์ขึ้นมาหรือพยายามลดน้ำลงไปทั้งหมดนี้เป็นเมฆที่มาบังแสงอาทิตย์ค่ะ If you don't do anything just leave the seed to take the course and if the sunlight comes then the seed turn to a tree naturallyจริงๆซึ่งถ้าการไม่พยายามทำอะไรกับเมล็ดพันธุ์นั้นเลยแล้วปล่อยให้เมล็ดพันธุ์นั้นได้เป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อแสงอาทิตย์มาเมล็ดพันธุ์จะเติบโตเองค่ะ Actually therefore the pure mind you can't get it it will arise ซึ่งแม้แต่ใจนั้นเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะไปครอบครองมันได้มันเป็นสิ่งที่ฉายแสงขึ้นมาเองค่ะThen we were talking about our professions. This that respectable lady is a judge, and our friend doctor is a dentist, and I am a businessman. ถ้าพูดถึงลักษณะของแต่ละท่านที่ได้พูดคุยกันเมื่อเช้าก็มีทั้งคุณหมอฟันมีทั้งผู้พิพากษาแล้วก็มีแกเองเป็นนักธุรกิจค่ะ We used our knowledge.We gain knowledge going to school, and that knowledge is stored as memory in our brain. And when we sit for exams, when we know the questions and answers, we can pass the exam. ซึ่งการเรียนของเราตั้งแต่เด็กจนผ่านมาเนี่ยเราใช้การศึกษาหาความรู้แล้วอันนั้นก็เข้ามาอยู่ในความจำของเราแล้วเวลาเราจะเอาไปสอบเราก็เห็นคำถามแล้วเราก็เอาคำตอบตอบลงไปแล้วเราก็สามารถผ่านการสอบนั้นได้ Faster you memorize you get distinctions ถ้าเราจำได้มากเท่าไหร่เราก็จะทำได้คะแนนดีขึ้นเท่านั้นค่ะ But the knowledge memory brain have no say to for someone to realize Nibbana แต่ความรู้ความจำความเข้าใจการศึกษาทั้งหมดไม่ได้ช่วยให้เข้าใจพระนิพพานค่ะ If I ask someone to someone who realized Nibbana please explain how he realized he won't be able to explain it ถ้าคุณพระบาทจะไปถามผู้ที่เข้าถึงพระนิพพานแล้วว่าช่วยอธิบายวิธีเข้าถึงพระนิพพานหน่อยท่านนั้นก็จะบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะอธิบายยังไงค่ะ Because of the realization is not stored in the brain or memory or as a knowledge เพราะว่าการบรรลุถึงพระนิพพานนั้นไม่ได้เกิดมาจากความคิดความจำหรือความรู้ใดๆค่ะ It is an evident to understand each and everyone that knowledge memory have no saySomeone to realize Dhamma. ซึ่งสิ่งนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าความรู้ความจำความเข้าใจทั้งหมดไม่ได้เป็นปัจจัยที่เอื้อให้รู้แจ้งพระนิพพานค่ะ That is why Venerable Sir continues to say, infants and people who have less knowledge about Dhamma or no education.No much of education, easy for them to understand Dhamma because they don't analyze or they try to use knowledge to understand Dhamma. As Dr. Very correctly said, and also that respectable lady said that it is like you bring a self to understand non-self. ซึ่งทำไมเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าทำไมหลวงตาถึงบอกว่าเด็กทารกเด็กๆเด็กๆที่อินโนเซนต์แล้วก็
คนที่ไม่ได้มีความรู้มามากเรียนมามากเข้าใจมามากศึกษามามากคนเหล่านั้นง่ายที่จะเข้าใจธรรมะเพราะว่าเขาไม่ต้องมาใช้ระบบความคิดความจำเพื่อจะไปถึงพระนิพพานก็เหมือนกับที่วันนี้ได้คุยกับคุณหมอโอกับท่านนันว่าไม่มีใครจะสามารถทำอัตตาตัวตนให้เป็นความไม่มีอัตตาตัวตนได้ค่ะ My kind and earnest request is to do nothing Thank you สิ่งที่คุณพระบาทอยากจะต้องเรียกว่าขอร้องพวกเราก็คือว่าอย่าพยายามที่จะทำอะไรค่ะ